คนฉลาดเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในการก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครั้นกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยสามารถดำเนินชีวิตอย่างมุ่งประโยชน์สูงระยะสั้นและยาวได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนยืนยาวไกลพบสุขสันต์พันสดใสกันทุกคนพระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมมาทานแก่มวลชนในสากลโลกล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชอจวโดยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงค์นี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองท่านผู้ฟังทั้งผองตลอดไป 1. ผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหน 2. เคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลาง 3. บรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมพองใสแจ่มกระจ่างตลอดกาลขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎก
ลอยฟ้าออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเวลา5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนี่สถานีวัดพระธาตุดอยสุเทพระบบ FM 96เมกะเฮิรตซ์และสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5วัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็มีท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเป็นผู้อำนวยการและเป็นหัวหน้าสถานีวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาเป็นประจำซึ่งขณะนี้ผู้พูดกำลังอยู่ที่วัดพุทธมหาธาตุประเทศไอร์แลนด์กำลังดำเนินการในการก่อสร้างวิหารพระวิหารของวัดพระธาตุดอยสุเทพที่วัดพุทธมหาธาตุแห่งนี้ซึ่งต่อไปถ้าสร้างเสร็จเรียบร้อยทางท่านเจ้าอาวาสคือท่านอาจารย์พระมหาลำไพกิตธรรมโมก็ได้ยกถวายเป็นวัดพระธาตุดอยสุเทพเปลี่ยนชื่อจากวัดพุทธมหาธาตุนี้เป็นวัดพระธาตุดอยสุเทพซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพได้รับเป็นผู้อุปถัมภ์ ในการก่อสร้างถาวรวัตถุในวัดทุกอย่างเริ่มจากวิหารต่อไปก็จะเป็นเจดีย์เป็นศาลาหรือเป็นกุฏิอะไรก็เพิ่มเติมไปเป็นถาวรวัตถุภายในวัดการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาในด้านศาสนวัตถุในด้านศาสนวัตถุคือศาสนาเนี่ยเรามีอยู่3 อย่างด้วยกันสี่อย่างอันดับหนึ่งคือศาสนธรรมอันเป็นหลักธรรมคำสอน ในพระพุทธศาสนามีอริยสัจ4เป็นต้นแล้วโอวาทปาติโมกข์ที่พระพุทธองค์ตรัสในวันมาฆบูชาอีกเป็นต้นเป็นหลักธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนาซึ่งเราเปรียบศาสนาใหญ่ๆเนี่ยเหมือนกับต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะไม้ต้นใหญ่ๆเนี่ยจะมีประกอบด้วย4 อย่างคือแก่นของต้นไม้นี่ศาสนธรรมนี่เปรียบเหมือนกับแก่นของต้นไม้ใหญ่ๆนะ2ส
าสนบุคคลคือบุคคลที่จะสืบทอดคำสอนของศาสดาเช่นพระภิกษุสามเณรภิกษุณีสามเณรีอุบาสกอุบาสิกาและตลอดถึงสถาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายนี่เรียกว่าศาสนบุคคล3ศาสนวัตถุเนี่ยตรงนี้แหละคือศาสนวัตถุคือสิ่งก่อสร้างภายในวัดเช่นวิหารศาลากุฏิเจดีย์เหล่านี้เป็นต้นนะหอระฆังบ้างอะไร อุโบสถนี่อุโบสถนี่ก็สำคัญเรียกว่าเป็นศาสนวัตถุและ4สุดท้ายศาสนพิธีคือพิธีกรรมต่างๆเช่นการบวชการเข้าพรรษาออกพรรษาการปฏิบัติธรรมกรรมฐานสำนักกรรมฐานอะไรต่างๆนี่เป็นศาสนพิธีเป็นศาสนพิธีสำหรับประกอบให้ศาสนาเนี่ยสมบูรณ์ศาสนานี่จะสมบูรณ์นะคือว่าต้องมีธรรมะที่เป็นแก่นเป็นสารสำคัญในอย่างพระไตรปิฎกที่นำเสนออยู่ทุกวันนี้นะก็เป็นศาสนธรรมแล้วก็ศาสนบุคคลก็จะเปรียบเหมือนกับกระพี้ของต้นไม้ที่จะหุ้มแก่นของมันไว้ต้นไม้ใหญ่ๆนะมีกระพี้ออกมาเหมือนกับศาสนบุคคลส่วนศาสนวัตถุนี่เหมือนกับเปลือกของต้นไม้ต้นไม้ทุกต้นใหญ่ๆโดยเฉพาะต้นใหญ่จะมีเปลือกนี่ก็คือศาสนวัตถุทีนี้ศาสนบุคอะไรเดี๋ยวศาสนพิธีเนี่ยก็เหมือนกับกิ่งก้านสาขาของต้นไม้นั้นใบด้วยรวมทั้งใบทั้งกิ่งก้านสาขาใบนี่คือสำหรับหายใจของต้นไม้นะต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยหายใจทางใบนะรับออกซิเจนซิเจนอะไรนี่เข้าไปทางใบทั้งนั้นอ่ะมีการหายใจทางใบอันนั้นก็เหมือนกับศาสนพิธีที่จะประกอบทำให้ศาสนาตั้งอยู่ได้ต้องมีศาสนพิธีอย่างการบวชเนี่ยบวชเป็นพระบวชเป็นเนนเนี่ยบวชเป็นแม่ชีก็ตามเนี่ยศาสนาไหนไม่มีนักบวชไม่มีการบวชไม่มีศาสนพิธีก็เรียกว่ายังไม่สมบูรณ์ศาสนานั้นยังไม่สมบูรณ์อาจจะมีเป็นคนธรรมดาไม่ได้เป็นนักบวชไม่ได้เป็นผู้นำที่น่าเชื่อถือคือถ้ามีนักบวชถ้ามีเรียกว่าเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณอย่างพระพุทธศาสนานี้ก็มีพระพุทธเจ้าเรียกว่ามีศาสดามีศาสดาเพราะฉะนั้นหลักการสำคัญเนี่ยทั้ง4อย่างเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ๆก็จะมีครบทั้ง4อย่างมีแก่นมีกระพี้มีเปลือกแล้วก็มีกิ่งก้านสาขามีใบศาสนาใหญ่ๆศาสนาที่สำคัญศาสนาที่จะมั่นคงถูกต้องตามหลัก4อย่างก็คือ1ศาสนธรรม
ศาสนบุคคลศาสนวัตถุและศาสนพิธีนะทั้ง4อย่างนี้ครบสมบูรณ์นะเมื่อไหร่จึงจะเรียกว่าเป็นองค์ประกอบเป็นศาสนาที่มีองค์ประกอบสมบูรณ์ศาสนบุคคลก็รวมทั้งศาสดาด้วยนะศาสดาผู้ก่อตั้งศาสนาศาสดาผู้ก่อตั้งศาสนาเน้นน้อยสังเหลือกราบสาธุสาธุนะโอ้ยังไม่หลับเลยนี่โอ้นี่มันดึกแล้วนะนี่3ทุ่มเนาะ3ทุ่มที่เมืองไทย3ทุ่มถ้าจะทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วมั้งนี่นะจะวัดสวดมนต์เสร็จหรือว่ายังร้อนอยู่3ทุ่มยังร้อนอยู่หรือเปล่าดูข่าวไปฟังไปด้วยว่างั้นโอ้ดูข่าวไปฟังไปด้วยดีดีสาธุสาธุนี่ยังไม่หลับไม่นอนก็เป็นเพื่อนกันแต่ที่ไอแลนด์ตอนนี้เพิ่งบ่าย3โมง7นาทีแล้วนี่กำลังบ่าย3โมงที่มันเราก็เป็นตอนกลางคืน6ชั่วโมงห่างกันความร้อนน่าจะเหมือนเดิมนะความร้อนน่าจะเหมือนเดิมแล้วทีนี้พูดถึงความสำคัญของศาสนามาแล้วก็เข้ามาสู่เนื้อหาแล้วทีนี้เนื้อหาก็คือข้อที่หนึ่งศาสนธรรมศาสนธรรมศาสนบุคคลก็มีอาตมานี้เป็นต้นสามเณรน้อยสังเหลือด้วยเป็นศาสนบุคคลหมดพระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมเป็นถือว่าเป็นศาสนบุคคลนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาเลยนะจนถึงสามเณรหัวขี้กากเอาวันนี้ยังอยู่ในสูตรโอ้ขอไปใครง่วงหลับใครล้ำละอันนี้เรียกว่าสูตรอะไรเนี่ยโอ้ธาตุกสูตรพหุธาตุกสูตรพหุธาตุกสูตรตอนนี้มาถึงหน้าที่166เมื่อวานนี้ก็มาถึงตอนที่ว่ารู้ชัดนะรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเพิ่งมีจิตคิดประทุษร้ายตถาคตประทุษร้ายทำร้ายตถาคตคือพระพุทธเจ้าจนถึงกับเลือดห่อหรือห่อเลือดที่โดนสะเก็ดก้อนหินโดนสะเก็ดก้อนหินแล้วก็เลือดก็มาห่ออยู่นะเลือดมาห่ออยู่ที่ตรงนั้นแต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงมีจิตประทุษร้ายทำร้ายตถาคตนี่ก็เหมือนกับก็คือนะไม่ใช่เหมือนคือพระเทวทัตซึ่งยังเป็นปุถุชนไม่ใช่อรหันต์ไม่ใช่พระอริยะแต่ที่แสดงฤทธิ์แสดงเดชได้นั่นก็เป็นฤทธิ์ส่วนที่เป็นโลกิยะฤทธิ์จะเป็นโลกิยะไม่ใช่ฤทธิ์ที่เป็นโลกุตระไม่ใช่ฤทธิ์ที่เป็นโลกุตระคือเป็นได้ทั้งสองอ่ะท
ั้งโลกุตรธรรมแล้วก็โลกิยธรรมตัวผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะสามารถได้ฤทธิ์ด้วยกันทั้งสองแม้ว่ายังไม่ได้ถึงโลกุตรธรรมเป็นแค่โลกิยธรรมเป็นฤทธิ์เป็นเดชได้ง่วงได้เหมือนกันปุถุชนกับพระอรหันต์เนี่ยง่วงได้เหมือนกันมีความง่วงเหมือนกันเมื่อคืนนอนดึกคืนที่แล้วนอนดึกจัดรายการอะไรเสร็จเรียบร้อยตีสองอ้าวมาต่อวันนี้หน้าที่167นะพระหุทาตุกสูตรอยู่ในอนุปัฏฐวรรคซึ่งเป็นวรรคที่สองแห่งอุปริปันนาสมัชฌิมานิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14ฉบับมหาจุฬานะเล่มสีฟ้าไม่ว่าจะไปเปิดที่ไหนจะเปิดที่เป็นเล่มที่อยู่ในตู้ก็อันเดียวกันหรือไปเปิดใน Google ใน YouTube นะก็เล่มเดียวกันเอามาลงไว้ต้องขอไปต่อไปก็คือรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงทำลายสงแต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงทำลายสูงก็ทำลายสูงก็มีพระเทวทัตนั่นแหละเป็นต้น แยกสูงไปทำสังฆกรรมคนเดียวจนท่านจนพุทธองค์ทรงพระสารีบุตรไปตามออกมาภิกษุหนุ่มเนนน้อยที่บวชเข้ามาใหม่ไม่รู้อิโนอิเนอะไรตามพระเทวทัตไปพระสารีบุตรไปก็เอาเหาะมาเลยเพราะอากาศมาก เอากลับมาพระเวรุวันเอามาสู่วัดเวรุวันเอาเหาะมากลางอากาศเลยเป็นหมู่เลย300-400รูปโอ้ไม่ใช่น้อยๆ นะตามพระเทวทัตไปตามพระเทวทัตไปหลงผิดไปพระสารีบุตรก็ไปตามเอากลับคืนมาเหลืออยู่3รูปมีพระโกกาลิกะรูปหนึ่งแล้วอีก2รูปลืมชื่อไปโกกาลิกะเนี่ยที่ตีเข่าเทวทัตพอพระสารีบุตรนำเอาภิกษุทั้งหลายกลับหมดแล้วเนี่ยเหลือ2-3องค์เนี่ยเหลือก็จะดูแลพระเทวทัตว่างั้นนะท่านก็แก่แล้วโน้มคอมาตีเข่าจนเลือดพุ่งออกเลือดอุ่นพุ่งออกจากปากโดนกระทุ้งเข้าไปโกกาลิกะพระโกกาลิกะเกิดความไม่พอใจที่เป็นคำสังฆเภทนะโอ้ไม่ดีเนี่ยจนพระสารีบุตรมาตามเอาพระที่หลงผิดมาเนี่ยไปกันหมดกลับไปหมดเลยได้ตีเข่าเลยนี่กระอักเลือดเสร็จแล้วหามไปเชตวันนู่นไปให้แผ่นดินสูบอยู่ที่ท่าน้ำนู่นท่าน้ำที่เชตวันอยู่นี่ยังมีอยู่นะสระน้ำนั้นยังมีอยู่น้ำไม่แห้งตลอดปีนะเป็นไปไม่ได้แต่เป็นไปได้ถ้าบุตุชนต่อไปรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเนี่ยพึงนับถือศาสดาอื่นแต่เป็นไปได้ที่บุตุชนพึงนับ
ือศาสดาอื่นคือแยกออกไปถือศาสดาคนอื่นนอกจากพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเป็นผู้ที่พร้อมไปด้วยสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องโอ้ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนหรือหนีไปนับถือศาสนาอื่นเพราะฉะนั้นคนสาวกหรือพุทธสาวกของเราเนี่ยนะที่มีความเห็นถูกต้องประกอบด้วยทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิหรือได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันเป็นต้นเลยนะก็จะไม่มีทางไม่มีทางที่จะเปลี่ยนไปนับถือศาสดาคนอื่นนอกจากพระพุทธเจ้าถ้าหากว่ายังเป็นอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ยแต่ถ้ายังเป็นปุถุชนยังแม้พระรัตนตรัยก็ยังไม่ได้นับถือเป็นสรณะเป็นที่พึ่งก็สามารถเปลี่ยนไปได้หลงเชื่อนะคำแนะนำของคนอื่นไปนับถือศาสดาอื่นมีเหมือนกันมีเหมือนกันเพราะว่ายังเป็นปุถุชนอยู่ไม่สามารถที่จะดำรงฐานะของตัวเองไว้ได้ฐานะที่เป็นชาวพุทธฐานะที่เป็นชาวพุทธก็เปลี่ยนจากพุทธไปเป็นนับถือศาสนาอื่นนี่ก็เรียกว่าไปมีศาสดาคนอื่นไปนับถือศาสดาคนอื่นไม่ได้หมายถึงว่าพระพุทธเจ้าไม่ดีหรือศาสนาพุทธไม่ดีนะพุทธเจ้าเนี่ยดีศาสนาพุทธนั้นดีแต่คนน่ะยังไม่เข้าถึงยังไม่ถึงขั้นยังเป็นปุถุชนคนธรรมดาอยู่มีกิเลสหนาก็หลงไปได้หลงไปนับถือศาสนาอื่นเปลี่ยนไปเป็นศาสนาอื่นหรือบางทีอาจจะเป็นเพราะมีปัจจัยมีเหตุเช่นได้รับทุนได้รับเงินนี่เขามีการแจกเงินมีการซื้อด้วยนะสาวกซื้อสาวกให้เปลี่ยนไปนับถือศาสนาเขาให้ทุนก่อนเช่นให้ทุนไปศึกษาเล่าเรียนจบการศึกษามาก็โอ้นี่ก็ไม่ลืมบุญคุณได้เงินเหมือนกับจ้างนะเหมือนกับจ้างให้เข้าศาสนาแต่ว่าเป็นการจ้างโดยอ้อมการให้เงินอุปถัมภ์บำรุงไปเรียนหนังสือจบปริญญาโทปริญญาเอกกลับมาก็ต้องเป็นการแสดงความกตัญญูรู้บุญคุณแล้วก็กตเวทีตอบแทนเป็นคนดีก็ไปนับถือศาสดาคนอื่นเช่นไปนับถือพระเยซูอย่างนี้ไปนับถือพระเยซูเพราะว่าสาวกของพระเยซูให้ทุนไปศึกษาแล้วเรียนจบมาได้ทำการทำงานเป็นครูบาอาจารย์ทำงานเป็นทหารตำรวจหรือเป็นข้าราชการเพราะว่าได้ทุนการศึกษาไปเรียนจบมาก็ตอบแทนบุญคุณเขาก็เปลี่ยนจากพุทธไปนับถือศาสนาอื่นไปนับถือศาสนาที่ได้ทุนที่ให้ทุนการศึกษานั่นนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งเพราะว่าเขาก็เป็นคนดีรู้จักตอบแทนบุญคุณของเจ้าของเงินที่เขาให้มาก็เปลี่ยนทำให้เปลี่ยนได้เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่นได้แต่เป็นไปไม่ได้ที่คนเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันเป็นต้นอย่างเงี้ยโอ้ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนไปได้ที่เปลี่ยนไปแล้วก็น่าเห็นใจเพราะว่ายังเป็นปุถุชนคนธรรมดาอยู่ก็ได้ทุนได้รอนในการศึกษาเล่าเรียนไปจบมาก็เป็นไปนับถือศาสดาองค์ใหม่
ธรรมดาธรรมดาไม่เป็นไรยังถือว่าเป็นคนดีมีกตัญญูรู้บุญคุณแล้วก็กตเวทีตอบแทนด้วยก็ยังถือว่าใช้ได้ใช้ได้ต่อไปข้อที่129รู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์พึงเสด็จอุบัติพร้อมกันในโลกธาตุเดียวกันโลกธาตุเดียวกันนี่ก็คือหมายถึงว่าจักรวาลเดียวกันเนี่ยในจักรวาลโลกธาตุเราเนี่ยมีหนึ่งจักรวาลคือหนึ่งโลกเนี่ยหนึ่งจักรวาลเนี่ยมีองค์เดียวพุทธเจ้านี่มีองค์เดียวมีสองไม่ได้ไม่มีถ้าจะมีก็เป็นพระปัจเจกแล้วพระปัจเจกนี่ก็จะไม่มีในระหว่างที่พระพุทธเจ้าอยู่ระหว่างศาสนาพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่นี่พระปัจเจกจะไม่มีหมดนี้ไปก่อนเช่นหมดหลังจาก 5,000 ปีนี้ไปแล้วเนี่ยศาสนาของพระพุทธเจ้าของเรานี่ก็จะหมดไม่มีละไม่มีคนเคารพนับถือในช่วงนั้นน่ะช่วงที่พุทธเจ้าองค์ใหม่ยังไม่เกิดขึ้นช่วงนั้นจะมีพระปัจเจกกับพุทธเจ้าจะมีคนที่ออกบวชแล้วก็ได้บรรลุเป็นปัจเจกกับพุทธเจ้าไม่ใช่สัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่สอนไม่ได้สอนคนไม่ได้เพราะว่าไม่ได้อธิษฐานมานะไม่ได้อธิษฐานมาว่าจะสอนคนก็เลยไม่สอนเป็นเรียกว่าปัจเจกแปลว่าเฉพาะตนเฉพาะบุคคลปัจเจกกับพุทธะเฉพาะพระพุทธเจ้าองค์นั้นเท่านั้นสอนคนอื่นไม่ได้แต่นี่บอกว่าแต่พึงเป็นไปได้แต่เป็นไปได้ที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวพึงเสด็จอุบัติในโลกธาตุเดียวองค์เดียวในโลกธาตุเดียวสององค์เป็นไปไม่ได้นี่รู้ชัดหรือว่าเป็นไปไม่ได้นี่เขาเรียกว่ารู้ฐานะกับอฐานะนะมีสองอย่างฐานะกับอฐานะรู้ชัดรู้ชัดว่าในฐานะหรือในอฐานะข้อต่อไปรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจักรพรรดิสองพระองค์พึงเสด็จอุบัติพร้อมกันในโลกธาตุเดียวกันแต่เป็นไปได้ที่พระเจ้าจักรพรรดิพระองค์เดียวพึงเสด็จอุบัติขึ้นในโลกธาตุเดียวในโลกธาตุเดียวก็คือในจักรวาลหนึ่งเนี่ยเพราะในโลกนี้มันมีเป็นหมื่นจักรวาลนะมันมีโลกอื่นอีกจักรวาลอื่นอีกแต่ในจักรวาลเนี่ยในโลกเนี่ยจักรพรรดิจะมีองค์เดียวจักรพรรดินี่มันหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินทั้งหลายอย่างที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้นะพระเจ้าจักรพรรดินี่หมายถึงว่าโอ้เป็นผู้ที่แต่แล้วก็ไม่ใช่จักรพรรดิอย่างญี่ปุ่นนะประเทศญี่ปุ่นเขามีพระเจ้าจักรพรรดิเหมือนเขาตั้งกันมาอย่างนั้นนี่เรื่องมันพระเจ้าจักรพรรดิจริงเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยการปกครองในทวีปทั้งสี่ทวีปทั้งทวีปที่มีอยู่ในโลกนี้นะไม่ได้หมายถึงทวีปเอเชียยุโรปอเมริกาเซาท์แอฟริกาหรือออสเตรเลียนะไม่ใช่ทวีปอย่างนี้ทวีปอย่างทวีปที่ว่านั่นหมายถึงว่าทวีปใหญ่ทวีปใหญ่อย่างโลกของเรานี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งทวีปหนึ่งทวีปแล้วก็อะไรอีกทวีป
ใหญ่ๆอ่ะโลโอ้ลืมชื่อไปลืมชื่อไปนี่มีทวีปใหญ่ๆนะมีทวีปใหญ่ๆเป็นทวีปหนึ่งทีนี้ความจริงทวีปเนี่ยแปลว่าเกาะนะทวีปนี่แปลว่าเกาะเกาะหนึ่งกลุ่มก้อนหนึ่งคนก้อนใหญ่ๆกลุ่มใหญ่ๆก็เรียกว่าเป็นทวีปหนึ่งอย่างเอเชียเนี่ยถ้าอยู่ในโลกเดียวกันนี่ยังมีเป็นกลุ่มใหญ่เอเชียตะวันออกเอเชียตะวันตกเอเชียตะวันตกตะวันออกเฉียงใต้อย่างนี้อย่างเรานี่อย่างอินเดียนี่อยู่อินเอเชียตะวันออกอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ของเรานี่ตะวันออกเฉียงใต้จีนญี่ปุ่นอะไรนี่อยู่ตะวันออกในเอเชียเหมือนกันถ้าไปทางเยรูซาเล็มอิสราเอลปาเลสไตน์จอร์แดนซีเรียอิหร่านอิรักอียิปต์นี่นะนี่เป็นตะวันออกกลางในเอเชียเหมือนกันแต่ว่าเป็นอยู่ในทิศตะวันออกส่วนกลางตะวันออกกลางอยู่ในแต่อยู่ในทวีปเดียวกันต่อไปก็จะเป็นทวีปยุโรปนี่อย่างไอแลนด์อย่างที่ผู้พูดอยู่ขนาดเนี้ยอันนี้เรียกอะไรอยู่ในทวีปยุโรปต่อจากยุโรปไปก็เป็นทวีปอเมริกาจากทวีปอเมริกาลงมาทางใต้จะเป็นแอฟริกาแอฟริกาเหนือแอฟริกาใต้แล้วก็ไปทางใต้ของเราน่ะประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นต่อจากอินโดนีเซียมาเลเซียไปนู่นไปดังใต้นู่นก็จะเป็นทวีปออสเตรเลียทวีปออสเตรเลียนั่นก็เป็นเกาะใหญ่เป็นทวีปหนึ่งแต่มีประเทศเดียวนะทวีปออสเตรเลียนี่นะก็มีประเทศออสเตรเลียนั่นแหละประเทศเดียวแหละทวีปหนึ่งก็มีประเทศเดียวเป็นทวีปใหญ่ทวีปใหญ่เป็นเกาะใหญ่แล้วมีประเทศเดียวไม่สามารถแบ่งแยกได้มีประชากรแค่25 ล้านมีประชากรแค่25 ล้านทวีปออสเตรเลียนะก็ถือว่าเป็นทวีปหนึ่งแต่เป็นเกาะใหญ่นะเป็นเกาะใหญ่เนื้อที่กว้างขวางแต่มีคนน้อยแค่25 ล้านประชากรมีแค่25 ล้านอ้าวต่อไปรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่สตรีพึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เป็นไปได้ที่บุรุษพึงเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายถึงว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออย่างพระพุทธเจ้าเราเนี่ยหรือพระพุทธเจ้าที่ผ่านมาอย่างพระพุทธเจ้าพระวิปัสสีสิกขีพระเวชสภูกกุสันทะโกนาคมณะกัสสปะอย่างเงี้ยนะไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้หญิงเพราะฉะนั้นถ้าผู้หญิงอยากจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะต้องเปลี่ยนต้องอธิษฐานทำคุณงามความดีอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าของเรานี่เดิมเป็นผู้หญิงนะที่ผู้พูดนี่เคยเล่าบ่อยๆสามเณรคุณโยมชวนพิษณภัทรตาใสไม่ทันได้ดูเอาไปคุณโยมชวนพิษณภัทรตาใสเข้ามาแล้ว3 ทุ่ม 4 ทุ่มยังไม่หลับเนาะยังไม่หลับยังพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยที่เคยเล่าให้ฟังบ่อยๆก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ย
ก่อน20อสงไขยก่อน20อสงไขยกับแสนกับเนี่ยนะ20อสงไขยแสนกับเนี่ยเป็นผู้หญิงเป็นกษัตริย์พี่ชายพระเชษฐาที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยออกผนวดแล้วก็บวชแล้วบรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าตอนนั้นไม่มีระหว่างนั้นมันเป็นพุทธันดรเป็นระหว่างที่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะกษัตริย์น้องผู้น้องก็ขึ้นเป็นกษัตริย์เหมือนกับประเทศอังกฤษเนี่ยเอลิซาเบธกษัตริย์เอลิซาเบธที่เป็นผู้หญิงเนี่ยที่สวรรคตไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยสวรรคตไปเมื่อปีที่แล้วเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยพี่ชายเป็นพระเจ้าแผ่นดินสละราชสมบัติออกบวชแต่ได้เป็นปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าอ้วนตุ้ยลุยสบายไม่สอนอะไรไม่สอนใครตัวเองก็ขึ้นเป็นกษัตริย์แทนพี่ชายพระพุทธเจ้าเรานี่นะตอนนั้นเป็นผู้หญิงนะก็เรียกเป็นกษัตริย์เป็นไปนานโอ้หลายหมื่นปีเป็นกษัตริย์อยู่หลายหมื่นปีฉะนั้นอายุคนอายุมากอายุยืนก็ออกเสด็จออกไปป่าไปพบพี่ชายที่หนีออกบวชที่สละราชสมบัติออกบวชเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าอ้วนตุ้ยลุยโอ้โหพุงใหญ่อ้วนตุ้ยลุยเลยคุณโยมชวนพิษคุณโยมชวนพิษอ้วนตุ้ยลุยสบายโอ้โหกษัตริย์พุทธเจ้าเรานี่นะตอนนั้นเป็นผู้หญิงนะเป็นกษัตริย์ไปกราบนมัสการโอ้ยังไงเนี่ยหนีออกมาบวชแล้วก็อ้วนท้วนสมบูรณ์นี่ไม่ทำอะไรเนี่ยไม่สอนคนไปต่อว่าพี่ชายบวชแล้วไม่สอนคนบอกสอนไม่ได้เป็นพระประเจกแม่ชีอรวรรณโอ้สาธุมณีโชติมณีรัตนโชติสาธุโอ้นี่โอ้เห็นว่าจบปริญญาโทแล้วจะต่อปริญญาเอกจะไปอเมริกาเหรอเป็นยังไงบ้างติดต่อทางอเมริกากราบนมัสการเจ้าค่ะโอ้สาธุ สาธุสาธุอยู่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาผู้พูดเคยไปเยี่ยมมาแล้วสำนักที่หาดใหญ่ติดต่อทำปริญญาเอกที่ไหนยังไงแล้วหรือยังเห็นว่าจะไปเรียนปริญญาเอกที่อเมริกาเดี๋ยวพระปัจเจกผู้หญิงเนาะผู้หญิงเป็นไปไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันลำบากนี่จะไปอยู่กลางดินกินกลางทรายอยู่ในป่าในดงเนี่ยสายพุทธวงศ์เป็นอย่างนี้ต้องออกบวชแล้วก็ออกอยู่ในป่าผู้หญิงเนี่ยมันอันตรายเดี๋ยวก็ถูกข่มขืนอีกเหมือนกับภิกษุณีอุบลวรรณาที่สาวัตถีนะภิกษุณีอุบลวรรณาก็ถูกข่มขืนมานพอะไรนันทมานพข่มขืนเสร็จออก
ออกนอกกุฏิไปก็แผ่นดินสูบเออโอ้อาจารย์กายหานรงค์อาจารย์วัดวัดอะไรนะวัดพระสิงห์วัดพระสิงห์ยูเคพระสิงห์ยูเคโอ้สาธุสาธุสบายดีนะครับอาจารย์เออเออนี่ไม่ได้ติดต่อไปนานแล้วเนี่ยเออวัดพระสิงห์ยูเควันนั้นจัดงานสงกรานต์เมื่อวันที่14 เมษายนจัดงานสงกรานต์ที่วัดพระสิงห์ยูเคผู้พูดก็ได้ไปร่วมไปร่วมไปดูจัดงานการจัดงานสงกรานต์ปีใหม่ไปร่วมงานโอ้มีคนมาเยอะเต็มวัดเลยหลายร้อยคนมีคนมาเต็มวัดหลายร้อยท่านอาจารย์พระครูศรีสิงหกิจวิเทศอาจารย์ธีรศักดิ์สบายดีนะสบายดีไหม สาธุสาธุนี่ก็นอนดึกเหมือนกันนะนี่ชอบนอนดึกเหมือนกัน ตี 1 ตี 2ยังไม่หลับไม่นอนทำงานเดี๋ยวตอนเที่ยงคืน1 ตี 2ถ้ายังไม่หลับก็เข้ามาในเข้ามาคอมเมนต์ในรายการด้วยบอกว่ากราบถวายความเคารพครับโอ้สาธุ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 ถวายความเคารพโอ้นี่อยู่อังกฤษมา7-8 ปีโอ้โหมีความอดทนมากแล้วก็เป็นคนเก่งด้วยสอบผ่านภาษาอังกฤษเทียร์ทูแล้ว ได้วีซ่า10 ปีโอ้โหสาธุโอ้ได้วีซ่า10 ปีเออเดี๋ยวพาสปอร์ตได้พาสปอร์ต10 ปีโอ้เดี๋ยวมีโอกาสจะไปสอบบ้างไปสอบเทียร์ทูบ้าง เออไปสอบเทียร์ทูนี่ท่านพระครูศรีจะให้ทำให้ทำวีซ่า10 ปีให้ทำวีซ่า10 ปีเดี๋ยวรอดูผลงานของอาจารย์อะไรอ่ะหัวหน้าทัวร์ทำให้หลวงพ่อใหญ่ก่อนอันนี้ก็ตอนนี้ทำให้หลวงพ่อใหญ่10 ปีทำให้หลวงพ่อเจ้าคุณเทพสิงหาวราจารย์ก่อนถ้าได้มานี่ก็เดี๋ยวปีหน้าจะค่อยทำ เดี๋ยวค่อยดูผลงานของนี่อะไรหัวหน้าทัวร์เนี่ยลืมชื่อไปแล้วทำให้หลวงพ่อใหญ่ก่อนนี่ตอนนี้กำลังทำอยู่ถ้าทำหลวงพ่อใหญ่ได้เดี๋ยวปีหน้าค่อยทำแต่ว่ามันจะต้องเข้าออกภายใน6 เดือนอีกแล้วอ่ะจะต้องเข้าออกภายใน6 เดือนนี่แล้วแต่ว่าไม่ต้องรอกลับไป6 เดือนก็กลับมาได้อีก แล้วก็ดีไปอย่างแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าวีซ่าบ่อยๆเสียทีเดียวมากหน่อย10,000-20,000เดี๋ยวไม่ต้องเสียอีกครั้งละ5,000-6,000เอาต่อไปข้อต่อไปรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่สตรีครองความเป็นเท้าสักกะเป็นมารเป็นพรหม
ู้หญิงเนี่ยเป็นพระอินทร์เป็นเท้าสักกะก็ไม่ได้ไม่เป็นไปไม่ได้เป็นมารก็เป็นไม่ได้ผู้หญิงนี่นะเป็นพรหมก็เป็นไม่ได้ผู้หญิงเป็นพรหมไม่มีผู้หญิงเป็นพรหมเนี่ยไม่มีมีแต่ผู้ชายเป็นมารก็มีแต่ผู้ชายเท้าสักกะหรือพระอินทร์เนี่ยนะก็มีแต่ผู้ชายถ้าพระอินทร์เป็นผู้หญิงแล้วก็ยังไงอ่ะพระอินทร์กระเทยอย่างนั้นอ่ะก็เมียพระอินทร์ก็เป็นเทวดาทั้งนั้นในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทีนี้เป็นผู้หญิงถ้าพระมาเท้าสักกะเป็นผู้หญิงแล้วก็จะไปเป็นสามีของเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้ยังไงก็เป็นอาสกาก็เป็นผู้ชายเท่านั้นพระพรหมก็เป็นผู้ชายเท่านั้นอะไรมารเป็นผู้ชายมารเนี่ยเป็นผู้หญิงไม่ได้ไม่เข้มแข็งแต่เป็นไปได้นะแต่เป็นไปได้ที่บุรุษพึงครองความเป็นเท้าสักกะเป็นมารและเป็นพรหมอันนี้ก็อีกข้อหนึ่งต่อไปข้อ131ข้อ131รู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่กายทุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจแต่เป็นไปได้ที่กายทุจริตจะพึงเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็ทุจริตมันจะเป็นทำกายทุจริตแล้วจะไปเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่าพอใจได้ไงมันก็ไม่ดีทุจริตก็ทำไม่ดีกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้เกิดผลพึงให้เกิดผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจไม่มีทางไม่ว่าจะเป็นวจีกรรมวจีทุจริตและมโนทุจริตประกายทุจริตก็ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เล่นชู้อย่างเงี้ยวจีทุจริตก็พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้ออย่างเงี้ยมันจะเป็นน่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจแล้วก็มโนทุจริตก็มีความอาฆาตพยาบาทมีความเห็นผิดอย่างเงี้ยดังนั้นก็เป็นไปไม่ได้ที่จะพึงมีทำสิ่งมีผลทำให้เกิดผลเป็นที่น่าใคร่น่าพอใจน่าปรารถนาเป็นไปไม่ได้แต่เป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดทำอะไรเกิดผลที่ไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจไม่น่าปรารถนาเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นการทำทุจริตอ้าวข้อต่อไปรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่กายสุจริตจะพึงเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจแต่เป็นไปได้ที่กายสุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจรวมไปทั้งวจีสุจริตและมโนสุจริตด้วยเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดผลทำอะไรแล้วจะเกิดผลไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจเป็นสิ่งที่เมื่อทำสุจริตทางกายทางวาจาทางใจผลออกมาพึงเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาทั้งนั้นน่าใคร่น่าพอใจทั้งนั้นท่านอาจารย์กายท่านอาจารย์กายเอาละหมดเวลาพอดีเลยนี่ว่าไปว่ามาถึงตรงที่ว่ากายสุจริตมโนสุจริตกายสุจริตมโนสุจริตก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูด
ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อนะแล้วก็ไม่หลงผิดไม่มีความเห็นผิดไม่มีอาฆาตพยาบาทไม่มีความโลภเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้เลยที่ว่าจะทำให้เกิดผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจแต่เป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดทำอะไรแล้วทำให้เกิดผลเป็นที่น่าปรารถนาเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างดีเป็นอย่างยิ่งด้วยแล้ววันนี้ก็โมทนาสุดท้ายทักดีวัดสุขไหวสาธุลุงกระลำใจแก้หนาวชักถ้วยบ่โอ้โหสาธุสาธุเอาลอยถ้าเอาลอยฟ้ามาได้นะส่งไปรษณีย์มานะส่งไปรษณีย์หรือลอยฟ้ามานะส่งมาให้หน่อยส่งมาให้หน่อยกระลำใจจะได้ดื่มกระลำใจกันหรือไม่ก็เดี๋ยวเราไปอินเดียกันสักวันเดี๋ยวกลับไปเมืองไทยแล้วพากันไปอินเดียไปกินกระลำใจสุดท้ายเนี่ยเป็นท่านสุดท้ายที่เข้ามาในรายการวันนี้ต้องขอมนทนาขอบคุณกับทุกท่านเนี่ยที่เข้ามาในรายการวันนี้หมดเวลาสุดท้ายพอดีคุณโยมพักดีอวดสุขเชียงรายเป็นยังไงเนาะร้อนอยู่หรือเปล่าแต่ที่นี่นี่6องศา ขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอ๋อเจริญพร